ลูกสูบขึ้นหนึ่งครั้งได้จังหวะอะไรลงหนึ่งครั้งได้จังหวะอะไรขึ้นให้ได้ขึ้นนายรู้เอาไปคิดเป็นการบ้านนะลูกสูบแต่บนล่างลูกสูบลงครั้งเดียวเนี่ยมันได้อะไรสมยงไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะจะบอกให้รู้ลงปุ๊บได้ละขึ้นปุ๊บได้ละเอาให้ได้คิดไว้ให้ได้นี่คือข้อสอบในลักษณะที่แบบครูต้องเข้าใจจริงนะฮะจึงจะอธิบายได้เครื่องยนต์สองจังหวะลูกสูบจากบนลงล่างได้จังหวะอะไรบ้างมันเริ่มต้องมาจากเครื่องยนต์สี่จังหวะดูดอัดระเบิดคายเทียบดูดอัดระเบิดคายมาเป็นสองจังหวะคือลูกสูบขึ้นสุดและลงสุดเท่านั้นเองเริ่มต้นลงสุดได้จังหวะอะไรบ้างดูต้องคิดให้ได้นะเข้าใจไหมมันจะรู้ว่าเข้าใจจริงเข้าใจจังหวะถ้าเข้าใจจังหวะจริงๆแล้วมันจะแตกฉานครับต่อไปก็คิดเรื่องของแรงม้าแรงแล้วก็ว่านไปทุกวันนี้มันง่ายแรงม้าก็คำนวณโดยไฟฟ้านะจะเป็นทอร์กจะเป็นเอาฮอร์สพาวเวอร์มันเป็นไฟฟ้าหมดพวกนี้เป็นแรงบิดจะเป็นแรงโอเคครับเบาหัวไหมตอบเบาแรงเองเอาไปช้าโอเคเบาไหมเบาแน่ใจแน่ใจจบไหมจบจบนะโอเคมาเลยโยมเหลือใครมาเหลือพระสงฆ์มาโยม